่อนรู้มาก่อนมั้ยคือรู้ว่าเค้าเนี่ยสนิทกันนะฮะแต่ยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยสนิทถึงขั้นบอกว่าเป็นแฟนกันออกมายอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปกำลังใจโอปอล์เนาะช็อกรู้ข่าวจาก Twitter แล้วก็ทาง BB ที่บอกว่าแชร์ในเช้ามดดงมดดำอะไรขึ้นกันเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะจริงเหรอเมาจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความจริงอะไรเงี้ยก็ยินดีกับน้องด้วยก็คือพร้อมๆกันร่วมพร้อมกันใช่แต่ประเด็นค่ะมีการลบต่อคู่รักคู่นี้อะค่ะคืออย่าให้ทุกคนอย่าไปมองอย่างนั้นเลยเนอะเพราะว่าการที่แบบว่าน้องเขามีความรักแล้วก็มีความรักที่ดีและมีคนดูแลเนี่ยผมว่าดีนะเพราะว่าโอปอล์นี่เขาก็ให้ความสุขกับคนดูเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยินดีกับเขาเลยเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงพี่ปอบอกว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเป็นแบบกิ๊กวางอะไรเยอะเพราะฉะนั้นมีคนมีสกรีนให้เห็นในพวกสกรีนเป็นหนึ่งในหมู่คนที่สกรีนพี่หมอโอ๊คด้วยนั่นหมายความว่าฉันต้องยอมรับใช่ไหมได้ร่วมสกรีนให้น้องไหมคะวันนี้มีการสกรีนเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับพี่ๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยเออถามไม่ถูกไม่ถามเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะเออแสดงว่าผ่านแม่นใจว่าเรด้าลงไปแม่นใช่ปะหยัดหยัดก่อนตอนนี้แม่นก็แล้วกันตอนนี้โอเคเดี๋ยวจะคอยสืบต่อไปไม่มีแรงไม่มีลังเลเลยใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวเนี่ยมันต้องเล็ดรอดไม่น่าจะผ่านเรดาร์ของพวกเราใช่ไหมฉันว่าเรดาร์พวกเธอแรงกว่าฉันอีกบางคนก็มองว่าหมอโอมาเกาะกระแสพี่โอปอดังเพื่อเพลงหรือเพื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่หรอกเพราะหมอโอเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ไม่ได้หนีจะต้องมีชื่อเสียงเขาก็มีธุรกิจเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเนาะดิเสียงสิได้บีคุยกันอะไรเล็กน้อยอะไรเงี้ยเขามีเครียดถึงเรื่องกระแสวิจารณ์ไม่นะเขาก็ทำงานปกติเขาไม่เครียดหรอกเพราะว่าคือถ้าณตอนนี้นะพี่ว่าโอปอมีความสุขเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะแบบว่าช่วยกันเนาะใครที่มี Twitter ก็ให้กำลังใจน้องเขาดีกว่าอย่าแบบออกในแง่ลบเพราะว่าคน2คนน่ะยิ่งถ้าเกิดมีสังคมหรือว่าอะไรคอยคอมเมนต์เนี่ยคงถึงจะเครียดได้เนาะแต่ดูเหมือนว่าเปลี่ยนสติกเลยเนาะปกติเพื่อปาจะเป็นเปลี่ยนมากปกติก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีรถฝรั่งอะไรเอ้ยแต่ดีแล้วฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามีแน่ใจอาจจะมีบอกว่าเรดาร์จับเจอสัญญาณจับเจอใช่ตอนนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเราจะมีไว้ทางการแล้วเออชอบอยากมากเลยอ่ะเออเปิดตัวกับพี่ไก่สมะไงถามพี่ไก่ก่อนเปิดหรือเปล่าพี่ไก่อยู่ไหนไม่ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวฮะก็เป็นอย่างที่บอกว่าทำรายการอยู่อะไรเงี้ยฮะไม่เหงาหรอคะไม่อยากหาคนมาร่วมพูนเหมือนแบบพี่โอปอทำรายการกับหมอโอ๊กพี่เอกทำรายการกับใครดีเธอก็กดดันฉันมาก็อยากมีแหละนะฮะแต่ว่าก็ขอดูก่อนก็มีคุยบ้างอะไรเงี้ยฮะได้แล้วล่ะได้แล้ว